ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่โฟกัสเศรษฐกิจนะครับวันนี้พบกับผมปิจิรันเชษฐ์ชูงามครับวันนี้เรื่องราวของเศรษฐกิจนะฮะที่ต้องคงต้องโฟกัสกันและคงยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องราวของข่าวที่รัฐมนตรีครับว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณปรีดีดาวฉายนะที่ลาออกไปนะฮะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแน่นอนครับการลาออกครั้งนี้สร้างแรงกระเพื่อมครับครั้งใหญ่นะฮะทั้งในฝั่งของการเมืองก็ดีแล้วก็รวมไปถึงเศรษฐกิจก็ดีเศรษฐกิจเองครับยังคงต้องติดตามนะฮะว่าผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งคนใหม่นั้นเป็นใครนะฮะรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะเป็นใครกันบ้างนะครับต้องบอกว่าตำแหน่งนี้ครับมีความสำคัญนะฮะทั้งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นเพราะรัฐมนตรีคลังเองครับถูกจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนักทุนไทยก็ดีแล้วก็รวมไปถึงต่างชาติก็ดีครับมีผลต่อโครงการต่างๆว่ารัฐบาลนั้นจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปนะครับวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมในรัฐบาลนายกลุงตู่ครับแน่นอนนะฮะว่ามีเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถ้าในมุมเศรษฐกิจเนี่ยก็นับตั้งแต่ที่รองนายกสมคิดนะฮะแล้วรวมไปถึงทางด้านของทีมทั้งคุณอุตมะคุณกอบศักดิ์คุณสุวิทย์นะครับหรือเราเรียกกันว่าทีม4กุมารเนี่ยได้บกมือบ๊ายบายไปนะก็มาถึงครั้งนี้ครับกับการลาออกของคุณปีดีแน่นอนครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อคือใครจะมาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่นะตอนนี้ก็มีหลายท่านที่ถูกโฟกัสกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณตติพร้อมพัฒน์ล่าสุดเองครับท่านก็ให้สัมภาษณ์นะกับสื่อมวลชนนะก็บอกว่าพร้อมนะฮะพร้อมนะที่จะมาดูแลเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมาเป็นรัฐมนตรีคลังนะฮะหากนายกเองครับไว้วางใจเพราะส่วนตัวเนี่ยท่านบอกนะฮะว่าก็ผ่านด้านของการเมืองมาอย่างยาวนานทั้งด้านของเศรษฐกิจก็ผ่านมายาวนานทั้งที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะมาหลายปีนะฮะรวมไปถึงเศรษฐกิจเองก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับก็ช่วยอยู่2ท่านก็คือคุณอุตมะแล้วก็คุณปรีดีนะฮะก็ถือว่ามีความชำนาญเรื่องของเศรษฐกิจสามารถที่จะช่วยประคับประคองนะฮะเศรษฐกิจให้เติบโตนะฮะกับกันต่อไปได้แน่นอนครับตอนนี้เองมีหลายชื่อนะฮะนอกจากคุณสันติแล้วยังมีคุณไพรินชูโชถาวรครับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับคุณวิทย์ไทยสันติประพบแน่นอนครับทางด้านของคุณวิทย์ไทยเนี่ยนะฮะก็ถือว่าทำผลงานได้เป็นอย่างดีเพราะว่าในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบโควิดเนี่ยท่านเองก็มีมาตรการออกมามากมายทั้งเรื่องของการช่วยเหลือทางด้าน SME ก็ดีนะฮะรวมไปถึงทางด้านของภาพรวมตลาดการเงินตลาดทุนนะฮะก็ถือว่ามีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่สำคัญนะครับตอนนี้เองผมได้มีโอกาสพูดคุยนะกับทางด้านนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านท่านก็บอกนะฮะบอกว่าคนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งครับรัฐมนตรีคลังคนใหม่เนี่ยหนึ่งเลยครับต้องมีความเข้าใจครับเรื่องราวของระบบการเงินตลาดทุนนะครับสองนะครับต้องได้รับความน่าเชื่อถือครับจากนักทุนไทยแล้วก็ต่างชาติถ้าปรากฏชื่อปุ๊บเนี่ยความเชื่อมั่นต้องเกิดขึ้นนี่สำคัญนะฮะข้อ3นะฮะขาดไม่ได้เลยต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือครับจากฝั่งการเมืองที่จะต้องเป็นผู้ที่จะสนับสนุนด้วยทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องมีความรอบรู้หรือว่ามีความสัมพันธไมตรีกับพรรคการเมืองด้วยอันนี้สำคัญนะครับขณะที่อีกท่านนึงครับท่านผู้ชมครับทางด้านของท่านนายกเองก็ถูกจับตากันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเองนะฮะทางพรรคเล็กเนี่ย ก็มีการเสนอครับให้นายกลุงตู่เนี่ยมีการเข้ามานั่งควบนะฮะรัฐมนตรีคลังนะครับแล้วก็ให้รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยให้กับรองประวิตรเป็นคนดูแลแน่นอนครับผมต่อสายนะไปพูดคุยกับทางด้านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณธีรชัยภูวนาถนานุบาลนะท่านบอกกับผมอย่างนี้นะฮะท่านบอกว่าถ้านายกเนี่ยมาควบตำแหน่งรัฐมนตรีคลังนะฮะท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยนะฮะควรที่จะเปิดโอกาสครับให้ทางด้านผู้ที่มีความชำนาญนะฮะทั้งด้านเศรษฐกิจตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยมาดำรงตำแหน่งจะดีกว่านะครับก็ถือว่าท่านไม่เห็นด้วยนะฮะที่ท่านนายกเองจะมาควบตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง
นะฮะที่สำคัญนะคนใหม่ที่มาเนี่ยต้องมีปฏิสัมพันธ์ครับกับฝั่งการเมืองเป็นอย่างดีนะฮะท่านบอกแบบนี้ส่วนนักวิเคราะห์เองนะนักวิเคราะห์เองของฝั่งตลาดทุนเนี่ยผมได้มีโอกาสพูดคุยนะฮะกับทางด้านนักวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นท่านบอกปัญหาที่เกิดขึ้นแหมตอนนี้นะฮะปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลครับทำให้การสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะฮะเข้ามาดำรงตำแหน่งครับในตำแหน่งนี้ค่อนข้างยากมากขึ้นนะฮะเนื่องจากตอนนี้ครับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยนะก็ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเมืองด้วยซึ่งสำคัญครับในฝั่งของตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยเขามองอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าในฝั่งการเมืองเนี่ยมาเป็นลำตีคลังนะฮะก็น่าจะมีผลต่อความเชื่อมั่นค่อนข้างมากเพราะว่าเอกชนเนี่ยต้องการให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งน่าจะดีกว่านะแต่ท้ายสุดอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับถ้าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องติดตามนะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นใครอย่างไรแน่นอนครับตอนนี้หลายภาคส่วนก็ลุ้นนะฮะว่าจะเป็นใครเพราะแน่นอนครับเมื่อมีชื่อปรากฏออกมาและมีการแต่งตั้งขึ้นมาแล้วแน่นอนครับความเชื่อมั่นความหวังจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN